สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวายาจินะครับกับเกมซีรีส์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเกม Fire Emblem Three Houses นะครับบนเครื่องเกม Nintendo Switch นะครับเอาล่ะแต่เรากดเริ่มเกมกันเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับภาษากันสักหน่อยนะครับคือจะมีให้เลือกเป็นเสียงภาษา2แบบนะครับก็คือภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมเอาล่ะการเล่นในครั้งนี้นะครับผมจะขอเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบฟังเสียงภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นโหมดความยากนะครับก็จะมี2แบบก็คือ normal แล้วก็ hard นะครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวก็คือผมไม่เคยเล่นซีรีส์เกมนี้มาก่อนนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักหลายๆระบบในเกมนี้นะครับงั้นก็ขออนุญาตนะครับเลือกในโหมดของ normal ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเล่นเกมนี้มาแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ยากมากนะครับที่จะเลือกโหมด hard นะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีอีก2แบบนะครับผมก็คือ casual แล้วก็ classic นะครับแบบคลาสสิกเนี่ยก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของซีรีส์เกมนี้นะครับก็คือยูนิตนะครับที่หายไปเนี่ยก็คือจะหายไปตลอดกาลนะครับผมยูนิตเนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นตัวละครหนึ่งนะครับในการร่วมต่อสู้นะครับโอเคแล้วก็แคชชวลเนี่ยก็คือยูนิตที่เราทำตายไปเนี่ยก็คือจะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่การต่อสู้นี้จบลงนะครับผมโอเคยูนิตคืออะไรนะครับคือเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เรียกว่า Tactical RPG นะครับผมระบบต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยก็คือการต่อสู้แบบแท็กติกนะครับที่จะมีตารางเป็นช่องๆเราจะมีขุนพลหรือว่ายูนิตนะครับผมตัวละครก็คือจะเดินเป็นช่องๆแล้วก็เดินๆตีๆอะไรแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีความเขาเรียกว่าเกมมันจะช้ากว่าเทิร์นเบสใช่ไหมเทิร์นเบสก็คือเราผลัดกันตีนะครับแต่ว่าแบบแท็กติกเนี่ยก็คือเราต้องเดินเป็นช่องๆด้วยนะครับผมแล้วก็โจมตีด้วยนั่นเองนะครับก็ซีรีส์เกมนี้นะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็ไปอ่านหาข้อมูลมาดูนะครับก็จะเป็นแนวสงครามนะครับในเซตติ้งโลกยุคกลางนะครับผมแล้วก็แนวการต่อสู้เนี่ยระบบต่อสู้ก็คือจะเป็นแบบแท็กติกนะครับที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคมาก็ผมก็คงจะเลือกแบบแคชชวลละกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นเกมระบบแท็กติกมาก่อนนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าผมเคยเล่นหรือเปล่านะครับอาจจะแตะน้อยมากอ่ะคือน้อยมากจริงๆนะครับโอเคก็ด้วยความสนใจล้วนๆเลยนะครับถึงมาสัมผัสเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมก็ชอบภาพของเกมนี้ด้วยนะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมก็คงต้องบอกก่อนว่าซีรีส์นี้เนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือเกมมันจะมีความยาวมากกว่าปกตินะครับผมก็คลิปหนึ่งอาจจะยาวกว่า 30-40 นาทีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องมันก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยนะครับคือตอนแรกผมก็ลังเลอยู่นะว่าผมเล่นเกมเนี่ยที่ผมสนใจเนี่ยก็คือก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอยากจะมาทำคลิปสตรีมอะไรแบบเนี้ยก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยเราจะทำแบบเล่าเนื้อเรื่องดีไหมอะไรแบบนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเล่าเนื้อเรื่องล้วนบวกกับระบบเกมนะครับคลิปจะเลยจะสั้นกว่าเดิมนิดนึงก็คือมันจะกระชับนะครับแต่พอลองคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวที่ผมถนัดก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะเล่นเกมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะแปลภาษาเนื้อเรื่องของเกมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมากกว่าในท้ายที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเป็นแบบว่าเป็นแคสเกมเล่นเป็น walk through เนื้อเรื่องนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการแปลเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามซีรีส์เกมเนื้อเรื่องอื่นๆอย่างเช่น Yokai Watch เนี่ยผมมักจะตัดช่วงเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือสาเหตุเนี่ยมาจากการที่ผมเนี่ยเว้น dead air หรือว่าแปลผิดพูดผิดนะครับก็เลยแบบว่ามีการตัดเป็นแบบว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามซีรีส์ Yokai Watch เนี่ยก็น่าจะแบบว่าสังเกตได้นะครับผมโอเคก็ผมจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับคือครั้งนี้เนี่ยผมกะว่าจะไม่มีการมานั่งดูเพื่อตัดลดความผิดพลาดของตัวเองแล้วนะก็คือเราจะไม่มีการตัดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมก็เป็นการแบบว่าฝึกฝนตัวเองไปในตัวด้วยนะครับผมมาโอเคอย่าพูดพร่ำเยอะนะครับเรามาเริ่มกันเลยอ
ที่ราบเทลเทียนปีจักรวรรดิที่91เป็นฉากสงครามนะครับLady Seros บอกมาเนมิซิสแกน่ะจำเรดแคนยอนนั้นหรือเปล่าตายตายซะแกพรางทุกอย่างที่ฉันรักไปหมดท่านแม่เปิดมาแบบโหดุมากเลยอะฉากสงครามนะครับอะไรพาเธอมาที่นี่เนี่ยฉันละสงสัยจริงๆว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยมี CL นะครับก็คือกดเป็นล็อกโอเคขึ้นมาเดียวเหรอแล้วก็ X นะครับก็คือดันดิอะล็อกเทคแบบออโต้นะครับผมจะค่อยๆกดแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะตามไม่ทันนะครับค่อยๆกดค่อยๆแปลนี่มันหยาบคายมากเลยนะที่มารบกวนเวลานอนของฉันเนี่ยหยาบคายมากเลยนี่เข้ามาใกล้ๆสิอยากจะดูหน้าชัดๆหน่อยน้องหัวเขียวนะครับได้เลือกตัวละครแล้วนะครับผมเป็นให้เลือกทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะก็คือเหมือนเป็นร่างผู้ชายผู้หญิงนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นตัวละครเอกนะครับที่จะมาแทนตัวเรานะครับผมเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงดีปกติเนี่ยผมมักจะเล่นตัวละครผู้หญิงนะถ้าเกิดเลือกได้2เพศนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าชอบเล่นตัวผู้หญิงอยู่แล้วแต่เว้นว่าเกมนั้นจะมีระบบความสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นจีบสาวเกมปลูกผักHarvest Moonอะไรแบบเนี้ย
ผมก็จะเลือกตัวชายนะครับไปจีบตัวละครหญิงเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบความสัมพันธ์ด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเล่นเป็นผู้ชายละกันนะครับโอเคอ๋อไม่เคยหน้าแบบนี้มาก่อนเลยนะเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยข้อแรกฉันเป็นผีข้อ2ฉันเป็นปีศาจข้อที่3ฉันเป็นมนุษย์มอร์ทัลนะครับก็ตอบเป็นมนุษย์แล้วกันนะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นมนุษย์สินะคงจะมีชื่อด้วยล่ะสิว่ามาสิชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอByLage นะครับอันนี้คือเหมือนเป็นชื่อเดิมของตัวละครนี้นะครับแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยก็คือแทนตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับผมจะตั้งเป็นบอยฮาจิละกันนะมันได้8ตัวนะครับปกติถ้าเกิด8ตัวเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นะครับพอดีเป็นคำว่าบอยฮาจินะครับปึ๊บถูกต้องโอ้เข้าใจแล้วชื่อมนุษย์เนี่ยฉันไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่เลยนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยก็คงมีวันเกิดด้วยสินะนี่บอกมาหน่อยสิว่าเธอเกิดวันไหนน่ะ Which moon and what day นะครับอันนี้ชื่อเดือนคืออ๋อนี่ไงคือชื่อเดือนทั้งหมดเนี่ยเป็นคำว่า moon นะครับ Garden moon Pegasus loan Great tree moon half spring moonGarland Moon, Blue Sea Moon, Verdant Rain Moon, Horsebow Moon, Wyvern Moon, Red Wolf Moon แล้วก็ Ethereal Moon ก็คงมี12เดือนนะผมคิดว่าเดือนและวันเนี่ยก็คงเหมือนปฏิทินของโลกแห่งความจริงนะครับผมก็จะเลือกตามวันเกิดของผมแล้วกันนะครับอันนี้คือบอกวันเกิดเลยก็คือเดือน5มันก็มี31วันนะเดือน4มี30งั้นเดือน2มี29โอเคเข้าใจละก็เหมือนไปเลยนะกับวันเดือนปีเกิดในโลกแห่งความจริงนะครับก็คืออาจจะตั้งเป็นวันเกิดของเราในโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้เหมือนกันนะครับงั้นผมตั้งเป็น half spring moon นะครับเดือน5วันที่31นะครับตรงกับวันเกิดของผมเองนะครับอะไรนะเกิดวันเดียวกันเลยนี่บังเอิญจังเลยนะแปลกมากรู้สึกคุ้นเคยจังเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันง่วงอีกแล้วล่ะขอหลับสักงีบเถอะนะนี่ก็จะหลับให้ได้มันกำลังจะเริ่มต้นแล้วล่ะถ้าเกิดผมกด CL เนี่ยไอ้ปุ่ม ZL นะครับก็คือมันจะโชว์ล็อกทั้งหมดที่เริ่มมานะครับคือหมดเลยนะก็คืออาจจะโชว์ล็อกเป็นช่วงที่เราคุยกันนะครับตั้งแต่เริ่มเลยนะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมแล้วก็สามารถกด A เพื่อฟังเสียงซ้ำได้นะครับผมถือว่านี่ดีมากเลยนะสำหรับเกมแบบอ่านเทคนะครับผมอันนี้คือผมชอบเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถอ่านย้อนหลังแล้วก็ฟังเสียงได้นะครับผมเผื่อว่าเรากดข้ามเผื่อกดข้ามหรือว่าเราแบบตามเนื้อเรื่องไม่ทันอะไรแบบนี้ก็คือจะได้กดไปดูย้อนไปนะครับโอเคถือว่าทำได้ดีมากเจ๋มแจ่มแจ่มแจ่มเลยโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงนะก็คือเท่าที่ผมไปสังเกตดูตัวอย่างมาเนี่ยก็คือเกมนี้เนี่ยเป็น full voice นะครับก็คือเหมือนเป็นเกมอ่านเทคแต่ว่ามีเสียงภาคแทบจะทั้งหมดเลยนะผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่ว่าเนี่ยก็คือสักประมาณ 90% เลยนะครับผมก็คือตรงไหนก็ตามที่มีตัวละครพูดคุยเนี่ยก็คือมีทั้งเทคแล้วก็ full voice นะครับผมชอบตรงนี้มากสุดยอดเลยเฮ้ยตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วฝันอีกแล้วอย่างนั้นสินะจูรอลนะครับจูรอลฉันกำลังฝันเกี่ยวกับ
สงครามนะอันนี้คือฝันเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสงครามนี้ไม่เกี่ยวนะหรือว่าเราฝันสงครามได้วะฝันเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงแล้วกันโอ้ไม่น่าจะโอ้คิวคังกิริสอนนายอัตนี่อัตตาอุตานเองดานะอืมนี่นาเนี่ยอธิบายเธอให้ฉันฟังก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ฉันไม่คิดนะว่าฉันเคยพบใครแบบนั้นนะไม่สนนั้นไม่ใช่ช่างเถอะค่อยคิดเรื่องนั้นดีกว่านะเพราะว่าในสนามรบเนี่ยมันไม่ใช่ที่สำหรับการคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะการเสี่ยงชีวิตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานทหารรับจ้างmercenary คือทหารรับจ้างนะครับถ้าเกิดให้ความคิดฟุ้งซ่านไปเนี่ยจะทำให้นายเนี่ยโดนฆ่าเอาได้นะโอเคแต่เวลาไปละงานต่อไปเนี่ยก็คือที่The Kingdom นะครับที่อาณาจักรบอกไว้ก่อนนะมันไกลจากที่นี่มากนะพวกเราเนี่ยจะต้องออกก่อนรุ่งสางดอนโอ้โอเคเออใช่แล้วเออโอเคทุกๆคนเนี่ยน่าจะรอพร้อมแล้วล่ะด้านนอกเจราร์โตซังสมังกะคิเตมอราเตอิกะซื่อเจโร่ครับต้องขออภัยด้วยที่รบกวนตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความช่วยเหลือต้องการท่านนะเกิดอะไรขึ้นเหรอ突然申し訳ありません Dimitri นะครับผมโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับที่มารบกวนในสถานการณ์เช่นนี้เจ็บเด็กพวกนี้เนี่ยต้องการอะไรในตอนนี้ล่ะ実は私たち盗賊団に追われているんですตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยถูกตามล่าโดยกลุ่มโจรน่ะผมหวังว่าคุณเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้นะโจรที่นี่เนี่ยนะใช่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกมันเนี่ยโจมตีพวกเราตอนที่พวกเราเนี่ยพักอยู่ที่แคมป์พวกเราเนี่ยถูกแยกออกมาจากพรรคพวกน่ะและพวกมันเนี่ยก็มีมากกว่าด้วยพวกมันเนี่ยตามหมายตามชีวิตเราคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเลยล่ะฉันเริ่มประทับใจจริงๆที่พวกนายเนี่ยสามารถใจเย็นได้ขนาดนี้ในสถานการณ์เช่นนี้น่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะชุดนี้มันเจอพวกมันแล้วอยู่ด้านนอกหมู่บ้านน่ะมีอยู่เยอะเลยฉันว่าพวกมันเนี่ยคงตามนายมาที่นี่แหละพวกเราเนี่ยคงไม่สามารถละทิ้งหมู่บ้านนี้ได้ตอนนี้ไปกันเถอะพร้อมแล้วสินะครับผมพร้อมแล้ว โอเคมีเข้าจุดเซฟด้วยนะครับมีออโต้เซฟด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเซฟ1 2 3 4 5 5ช่องด้วยกันนะครับโอเคข้างล่างเป็นเหมือนวิ่งโหลดนะครับแล้วก็มีไอคอนเหมือน8บิตด้วยนะครับน่ารักดีการต่อสู้ยามรุ่งสางนะครับการพบกันที่ไม่คาดคิดนี่เป็นแชปเตอร์โปรล็อกนะครับ Player Phase โอเคเราเข้าสู่ระบบต่อสู้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดการเจ้าโจรให้หมดก่อนที่มันจะยึดหมู่บ้านนี้จัดการศัตรูด้านหน้าก่อนน่าจะทำให้พวกมันเนี่ยขวัญเสียได้นะ Take the wind out of their sail โอเคเหมือนเป็นสำนวนที่แปลว่าทำให้เสียความมั่นใจปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้การเคลื่อนที่นะครับก็คือได้แค่ช่องคือเลือกยูนิตแล้วก็เคลื่อนที่ไปใกล้ๆกับศัตรูนะครับถ้าเกิดเราอยู่ติดกับศัตรูแล้วเนี่ยจะมีคอมมานด์โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะโจมตีศัตรูเนี่ยก็คือเลือกคอมมานด์แอทแทคแล้วก็เลือกอาวุธนะฮะเรามียูนิตทั้งหมด4ใช่ไหมเจอรัลได้ไหมไม่เกี่ยวเหรอก็คือเรามีบอยฮาจินะครับตัวฉันเองแล้วก็มีเด็ก3คนนะครับชื่อว่าคลอสนะครับผมแล้วก็
เอดูการ์ดนะครับแล้วก็เดเมทรีนะครับงั้นผมก็จะเคลื่อนตัวใช่ไหมปื๊บปื๊บปื๊บแบบนี้แล้วก็กด Attack ครับเลือกอาวุธฮะแล้วก็หน้าสุดท้ายตรงนี้อะไรเนี่ยมี CL CR อันนี้เป็นเลือกเหมือนเลือกสกิลป่ะเลือกสกิลปุ๊บตายเลยนะไอ้เลือดเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเขาเรียกว่าการคาดเดาใช่ไหมว่าตีไปจะเลือดเหลือเท่าไหร่นะครับคือมันจะบอกข้อมูลให้เราว่าตีไปเนี่ยเลือดจะลดไปเท่าไหร่โอเคก็คือเหลือ5แล้วก็เราก็เลือดลดด้วยเหรอก็คงเป็นการแบบว่าตีสวนกลับมาใช่ไหมอ่ะงั้นผมก็กดโจมตีฟรึ๊ดโอ้โอเคโอเคอันนี้เป็นจุดที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะคือแบบไปดูตัวอย่างเนี่ยมันมีแบบว่าเข้าคัตซีนนะครับคือถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเกมแท็กติกสู้เป็นเดินเป็นช่องๆเนี่ยแต่เวลาจะฟาดฟันกันเนี่ยก็คือเราจะเข้าสู่คัตซีนนะครับก็จะทำให้การต่อสู้ของเราเนี่ยดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เจ๋งดีครับผมต่อไปก็คือ Weapon Durability นะครับก็จะเป็นเหมือนความคงทนในการใช้อาวุธใช่ไหมเหมือนเราใช้ไปมากๆเนี่ยค่าความคงทนจะลดลงนะครับweapon อาวุธจะแตกถ้าเกิดเราใช้ไปเรื่อยๆจนค่าความคงทนเหลือ0ก็อาวุธแตกเราก็สามารถสู้ได้นะแต่ว่าค่าไมค์ MT แล้วก็ hit rate เนี่ยจะลดลงนะครับศัตรูเนี่ยจะใช้ follow up attack หรือว่าตีสวนหรือเปล่าได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือระวังไว้ด้วยนะไม่สามารถซ่อมได้นะครับในระหว่างการต่อสู้นะครับผมเคลื่อนที่แล้วก็เจอโจมตีในฝั่งของบอยาจิไปแล้วนะครับงั้นก็เคลื่อนที่ปึ๊บแล้วก็กดโจมตีนะครับดิมิทรีเนี่ยถือเป็นไอรอนแลนซ์เหรอมันจะมีเลือดนะครับ MT ผมไม่รู้ว่า MT คืออะไรนะค่าไหมใช่ไหมส่วนฮิตก็คือคงจะเป็นความแม่นยำหรือเปล่าแล้วก็คริตก็คือโอกาสโจมตีแบบคริติคอลเรทงั้นค่าไหมคืออะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเอาละกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆเคยเล่นเกมนี้แล้วก็ดูที่ผมเล่นเนี่ยก็คือสามารถบอกข้อมูลคอมเมนต์กันได้นะโอเคฟริตเอ้าตีไม่โดน whatอะไรเนี่ยโอ้มีค่าหัวใจขึ้นด้วยโอเคเอดการ์ดนะครับถืออาวุธเป็นไอรอนแอ็กซ์น่าจะโดนผมว่าน่าจะเป็นฮิตนะฮิตก็คือเหมือนค่าความแม่นยำในการโจมตีดีมากดีมากถ้าเกิดเราตีโดนหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือมันจะได้ EXP ใช่ไหมbattle menu นะครับก็คือเป็นเมนูมีเซฟมีบุ๊กมาร์คออปชั่นไกด์โอเคฮะแล้วก็เฟสของการแบทเทิลนะครับก็คือเฟสของเทิร์นเราเทิร์นคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คลอสนะครับอาวุธเป็นธนูนะครับธนูสามารถโจมตีจากระยะไกลได้นะครับถึงแม้ว่าฮิตเรทจะลดลงถ้าเกิดเรายิงไกลขึ้นแต่ว่าอาวุธนี้เนี่ยจะมีผลอย่างมากนะครับกับพวกที่บินได้อย่างเช่นเปกาซัสไนท์หรือว่าไวเวิร์นไรเดอร์ผมขยับผมสามารถกดอะไรได้บ้างอันนี้ผมกด L นะครับกด R ก็คือมาที่ยูนิตอันนี้ผมกด CR เหมือนเปิดแมปแผนที่ของฝ่ายศัตรูนะครับกด X คืออ๋อกด X คือเอาไอคอนด้านบนออกนะครับกด A เลือกกด Y ไม่มีอะไรนะครับกดบวกอ๋อ CR คือ Danger Area กด X คืออันนี้กดบวก What เฮ้ยนี่มันเป็นมุมมองแบบเฮ้ยมุมมองแบบสมจริงอ่ะเฮ้ยดูดิฝ่ายทหารฝ่ายเขาแบบมีกองกำลังด้วยนะครับผมคือที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกองทัพนะไม่ใช่มาสู้แบบคนเดียวนะครับเฮ้ยแบบเฮ้ยมันดูสมจริงนะเนี่ยอันนี้คือมุมมองแบบสมจริงยิ่งขึ้นนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมจะเคลื่อนตัวคลอสอ้าวอันนี้เราเดินเองเหรออ๋อคือเราเดินเป็นช่องนะครับแต่ว่าเหมือนเดินเองอ่ะแต่เดินเองเป็นช่องโอเคโอเคเฮ้ยเจ๋งว่ะโอ้ผมก็เดินมาตรงนี้นะแล้วก็มันมีไอเทมด้วยนะไอเทมเทรดอะไรกับใครวะก็คือแลกเปลี่ยนไอเทมใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทอล์กนะครับก็คือคุยกับคนข้างๆเหรอมีการพูดคุยกันระหว่างต่อสู้โอเคมาอาจจะมีผลอะไรบางอย่างด้วยนะครับถ้าเกิดเราคุยโอเคพ่อคุณแท้ๆเลยนะตอนนี้เนี่ยพวกเราชั้นยังไม่ตายในตอนนี้เนี่ยขอขอบคุณอีกครั้งฉันไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกับฐานรับจ้างเช่นคุณในหมู่บ้านที่ห่างไกลแบบนี้ที่เป็นความโชคดีเนี่ยคงจะเข้าข้างฉันแล้วสินะฮะแค่คุยนะครับโอเคเวทก็คือรอเทิร์นใช่ไหมก็โจมตีไม่ถึงนะครับ Enemy Fade Allies Fade กลับมาอีกแล้วโอเคโอเคเจอร์ราบอกว่าให้เราไปที่ตำแหน่งของป่ามีเรื่องของ Terrain Effect นะครับโอเคระบบนี้เยอะมากจริงๆ Terrain Effect เนี่ยจะมีผลสำหรับยูนิตที่ยึดครองพื้นที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าเนี่ยก็คือจะเพิ่มค่าความหลบหลีกแล้วก็เพิ่มป้องกันให้กับยูนิตนะครับโอเคให้มูฟยูนิตไปที่ Terrain ที่มีผลประโยชน์ต่อฝ่ายเรานะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นแบบเดิมอ่ะอันนี้มันดูสมจริงนะแต่ก็มันก็ดูยากด้วยก็เปลี่ยนบ้างเพื่อความสดใหม่นะครับเพื่อความเท่แล้วก็อยากดูฉากอะไรแบบเนี้ยเรากดอะไรได้บ้างปุ่มลบนะครับปุ่มลบก็คือกลับมาเป็นมุมมองแบบเดิมก็คือแบบดูง่ายนะครับโอเคเอาล่ะเรามาเคลื่อนพลไปข้างหน้านะครับด้วยวิธีการเดินอุ๊ยอะไรเนี่ยมีการเล็งเราโนเฟียอยู่แล้วไปเลยเราไปเป็นกลุ่มนะครับผมต่อไปเอเดลการ์ดนะครับเอเดลการ์ดนี่ไงอันนี้คือพื้นที่ฟอร์เรสต์ป่ะอ๋อนี่ไงคือด้านบนซ้ายนะครับมันจะมีบอกว่าเทอร์เรนที่เราจะไปยืนอยู่หรือว่าเดินไปเนี่ยมีผลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยก็คือเป็นป่านะครับเหมือนเพิ่มอัตราหลบหลีกเพิ่มป้องกันเนาะDefensive Terrain for All นะครับยกเว้นพวก Flyer โอเคอ่ะคุยกับบอยฮาจิหน่อยคุณเนี่ยมีออร่าที่แปลกมากเลยนะคุณบอกว่าคุณเป็นฐานรับจ้างใช่ไหมงั้นช่วยดูหน่อยสิว่าคุณทำอะไรได้บ้างน่ะโอเคเยี่ยมมากถ้าเกิดพวกเราอยู่ในป่าแล้วเนี่ยพวกเราน่าจะรับดาเมจได้โดยที่ไม่สูญเสียโอเคเทอร์เรนไทป์นะครับก็คือมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมมีพวกอะไรอะทิกเก็ตคืออะไรวะแล้วก็ฮิลไทป์มันเป็นช่องฮิลเหรอกด X นะครับผมเพื่อดูข้อมูลของยูนิตแล้วก็เทอร์เรนฮะตีไม่ได้นะครับไม่ถึงโอเคงั้นเราพาดิมิทรีมาที่ฟอเรสต์แล้วก็คุยโอเคโอเคขอบคุณมากเลยครับพวกเราเนี่ยคงจะติดหนี้คุณแล้วล่ะโอเคได้โปรดให้พวกเรายืมพลังด้วยถ้าพวกเราสู้ด้วยกันเนี่ยคงจะสามารถจัดการเจ้าพวกโจรนี้ได้แน่นอนหัวใจขึ้นนะครับรู้สึกแปลกๆนิดนึงหัวใจเนี่ยคือค่าความสัมพันธ์นะครับโอเคอย่าคิดลึกคลอสก็ยังยิงไม่ถึงนะก็ต้องรอนะครับโอเคแบบนี้เราโดนโจมตีแน่เลยมาแล้วฟาดกลับไปเกือบตายทำดีมากเอเดอร์การ์ดตีมาตีกลับไม่โกงนะครับ
ก็จะมีเลเวลมีค่า EXP นะก็คือเราต้องฝึกนะครับเพื่ออัปเกรดได้กับยูนิตตัวละครของเรานะครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วล่ะใช้ Combat Art ที่ฉันสอนนายไปซิ Combat Art คือเทคนิคที่ทรงพลังมากนะครับผมแต่ว่าจะใช้ความคงทนของอาวุธมากกว่าปกตินะครับอะไรเนี่ยปกติแล้วจะไม่อนุญาต They do not typically allow for follow up attack ถ้าเกิดใช้ Combat Art ก็คือจะอีกฝ่ายจะไม่สามารถตีสวนได้หรือเปล่าไม่มี Combat Art สำหรับ Reason แล้วก็ Fade พวกเขาเนี่ยใช้ Magic Skill แทนเรียนรู้ Combat ใหม่ถ้าเกิด Weapon Skill เนี่ย Level Up ครับเดี๋ยวลองกดทางฝั่งของ Dimitri ก่อนละกันงั้นขวดตัวนี้เหลือ5ละก็คือ Combat Art เนี่ยก็คืออันนี้ใช่ไหม ACL CR ถ้า Temple Lands มาลองดู Combat Art กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแบบว่ามีการใช้เท่กว่าเดิมโหเจ๋งเลยอ่ะโหการตัดฉากเข้าแบบการตัดฉากตอนต่อสู้เนี่ยสุดยอดงั้น Combat Art ของ Edelgard เอ๊ะหรือว่าของ Cloth ดิ Cloth ยิงตรงกลางได้ไหมยิงนี่ก็ได้นู่นก็ได้นะครับCurve Shot Curve Shot ยิงแบบโค้งโอ้โหเฮ้ยธนูเท่ว่ะต่อไปของเอเดอร์การ์ดบ้างแล้วของบอยาจิอ่ะท่าสแมชนะครับใช้ขวานโอ้โหเลเวลอัพเลยนะครับเป็นสาวสวยที่ถือขวานนะครับหมดแล้วอ่ะแล้วก็ใช้ไอเทมนะครับโอเคมีไอเทมพวกVulnerary นะครับเป็นไอเทมเพิ่มค่า Hit Point เป็นไอเทมเพิ่มเลือดใช่ไหมแล้วก็ Boihachi นะครับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแล้วกันตรงนี้แล้วก็รอโหเว้ยทำไมเจ้าพวกฐานรับจ้างมันมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ได้ปะเฮ้ยคงต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญกับมันสินะโคสตาสน่าจะเป็นหัวหน้าหัวโจกแก๊งโจรเหลือ3ตัวเท่านั้นนะครับมาพร้อมลุยไอเทมดรอปโอเคไอเทมดรอปไม่ได้อ่ะไม่ถึงอ่ะงั้นเราซุ่มตรง forest ดีกว่านะแล้วก็รอนะครับเอ้ยหรือว่าผมโอ้ผมกดรอไปแล้วใช่ไหมคือเลือดของบอยาจิเหลือ15มันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยงั้นดิมิทรีช่องแดงเราไปไม่ได้นะเราไปไม่ได้นะครับต่อไปเอเดลการ์ดแล้วก็คลอสครับพอเราแบบว่าออกคำสั่งครบ4ตัวเนี่ยหมายถึงครบทุกตัวเนี่ยก็จะจบเทิร์นนะครับข้าจะจัดการเจ้าโอเคอ่ะโดนฟันไปนะครับอย่าตายนะไม่โดนโหหลบได้ดีโหซิเมะมาซะกะคุอิจินโนเจิโรรุกะแกดูว่าจะเป็นเจโรหรือเบลดเบรกเกอร์น่ะโหมีฉายาด้วยทำไมฐานรับจ้างมีชื่อเสียงอย่างแกเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้นะฉันต่างหากล่ะที่เป็นคนควรบทเรื่องนี้น่ะฮะเฮ้ยเจอรอบโจมตีอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคอนอย่าเพิ่งแย่งซีน
เอาละถ้าเกิดโจมตีโดยที่มีพรรคพวกอยู่ใกล้ๆเนี่ยศัตรูจะเหมือนโดนขู่นะครับผมแล้วก็จะโจมตีได้โดนง่ายขึ้นเป็น Link Attack อ๋อตรงไอคอนเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างๆถ้าเกิดเรามียูนิตอยู่ใกล้ๆนะครับAvoid Rate เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ Hit Rate เพิ่มขึ้นกว่าปกตินะครับโอเค Link Attack คือดีอยู่ใกล้ๆกันคือดีบอยาจิจัดการตัวนี้ด้วยท่า Rate Rat Rat Strike โอเค Rat อ่านว่าอะไรวะอ่านว่า Rat ใช่ไหมโอเคคู่ทหารทหารมันหนีไปแล้วพวกทหารเลวชั้นต่ำทั้งหลายโอเคโจรกระจอกนะครับพอหัวหน้าตายก็หนีไปดิมิทรีนะครับปิดฉากเลเวลอัพนะครับผมเลเวล2บอยาจิยังไม่อัพเลยอ่ะงั้นให้คลอสยิงปิดท้ายไหมอารอนโบนะครับตอนนี้เลือดเหลืออ๋อนี่ไงทำไมไมตี้เอ็มทีเอ้ยไมค์คือดาเมจปะใช่ไหมใช่ไหมแล้วฮิตอ่ะคือความแม่นยำคริก็คือเหมือนคริติคอลดาเมจอะไรแบบเนี้ยโอเคน่าจะใช่นะไมค์ก็คือเหมือนค่าสเตรนท์ค่าพลังโจมตีโอเคมายิงโป้งป้างปิดท้ายเฮือโหเท่อะคลอสนี่เลเวลอัพเป็น2แล้วนะครับอ๋อแค่นี้ยังไม่ขนาดมือหรอกหน้าได้อันนี้คือได้ดรอปมาใช่ไหมอ้าวยังอยู่นะครับตายซะอ้าวเราโดนขวานจามอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ระวังตัวไว้หน่อยสิจะให้ฉันถูกฆ่าไปด้วยหรือไงฮะเจ้าโง่เออจังมาเด้อถ้าเกิดเจ้าไม่รู้จักรักษาชีวิตของตัวเองเนี่ยก็คงจะไม่ปกป้องมันสินะฮะให้ตายเถอะถ้างั้นแล้วเนี่ยก็คงถึงเป็นฉันแล้วสินะที่จะมาแนะนำเจ้าต่อจากนี้ไปนะชื่อของฉันคือโซติสแล้วก็ถูกเรียกขนานนามกันว่า The Beginning ผู้เริ่มต้นโอ้เสียงญี่ปุ่นนี่แบบฟังแล้วแบบฟินมากโซติสสินะอ๋อใช่แล้วชื่อของฉันโซติสสินะโอเคฮาจิโมริโนโมโนะก็ผู้เริ่มต้นนั่นแหละนะและฉันก็ถูกเรียกว่าผู้เริ่มต้นผมจะเรียกว่าไงดีวะแล้วใครเรียกฉันแบบนั้นกันนะเธอพูดอะไรน่ะโซติสอย่างนั้นเหรออะไรอ่ะก่อนหน้านี้ฉันจำชื่อของฉันไม่ได้เลยนะจนถึงตอนนี้จู่ๆมันก็เข้ามาในหัวเลยล่ะแปลกชะมัดมองอะไรน่ะฮะนี่คิดว่าฉันเป็นเด็กหรือไงเป็นเด็กที่ลืมชื่อแม้กระทั่งชื่อตัวเองน่ะฮะเด็กที่ว่าเนี่ยเพิ่งช่วยชีวิตแกไว้นะฮะแล้วแกน่ะฮะเป็นอะไรกันฉันไม่ใช่เด็กนะฉันเนี่ยยิ่งกว่าเด็กอีกอย่างนั้นเหรอเข้าใจตัวเองดีนี่
เจ้าน่ะทิ้งชีวิตตัวเองแล้วก็ไปรับขวานนั่นเพื่อที่จะช่วยชีวิตแค่ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะใช่แล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็หยุดกระแสของเวลาไว้ตอนนี้เนี่ยเจ้าน่ะคงตายแน่ถ้าเกิดฉันไม่มาแทรกแซงเรื่องนี้น่ะขอบคุณครับอันนี้คุณหยุดเวลาได้อย่างนั้นเหรอขอบคุณขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณครับที่ช่วยชีวิตผมไว้ตอนนี้เนี่ยก็คงมีอะไรให้ถามมากเลยสินะแต่ฉันคิดว่าฉันทำไปเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้มค่านะที่จะช่วยชีวิตแกไว้นะเจ้าแกเธอโอเคปกติผมจะแบบค่อนข้างจะมิกซ์สรรพนามนะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ชั่วคราวนะที่เวลามันหยุดไว้น่ะเอแล้วฉันเนี่ยทำได้ยังไงกันนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดเวลากลับไปเดินแบบเดิมน่ะแล้วไงต่อล่ะคือมันก็มีผลในเทคขัดมานิดหน่อยใช่ไหมขึ้นอยู่กับช้อยส์ที่เลือกนะครับผมWhat now แล้วไงต่อถ้าเกิดเวลาเริ่มเดินอีกครั้งเนี่ยขวานนั่นเนี่ยก็จะจามไปที่เนื้อของแกยังไงล่ะแล้วเจ้าแกมวยอีกแล้วแล้วแกเนี่ยก็จะตายในที่สุดจบชีวิตลงอย่างนั้นเหรอมันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่หยาบคายฉันมากเลยที่ลากฉันมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้น่ะโอ้ยโซติสทำยังไงดีล่ะเนี่ยมี turn back the hands of time ย้อนเวลาปะอันนี้คือเราหยุดเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะปลอดภัยได้เหรออันนี้คือฉันจะอยู่ที่นี่แล้วก็รอความตายย้อนเวลาไหมย้อนเวลาโอ้จริงด้วยฉันสามารถย้อนเวลาได้นี่นาโอ้ได้จริงด้วยนายเนี่ยสร้างปัญหาเยอะจังเลยนะฉันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไกลมากนะแต่ก็แค่นี้ก็ดีแล้วแหละเพราะว่านายเนี่ยก็คงจะรู้แล้วสินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นหมายถึงนายเนี่ยก็สามารถปกป้องตัวเองได้ในคราวนี้น่ะไปซะเจ้าผู้ที่มีไฟลุกโชดช่วงภายในไหลไปตามกระแสเวลาแล้วก็ตามหาคำตอบที่นายต้องการซะอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูสมบัติสำนวนเอาเป็นว่าย้อนเวลาได้ด้วยความสามารถของโซติสตายซะขานี้หลอกกว่าเดิมเยอะโอ้ยทางนี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะอาสวินแห่งเซโรสมาที่นี่แล้วพวกเราจะจัดการพวกแกให้หมดที่มาทำให้นักเรียนของพวกเราเนี่ยหวาดกลัวเอ๊พวกโจรหนีไปหมดแล้วอย่างนั้นเหรอตามมันไปซะอะไรเนี่ยอาสวินแห่งเซโรสนะครับแบบเหมือนตำรวจปะมาตอนเหตุการณ์จบ นักเรียนก็ปลอดภัยดีนี่แล้วท่านผู้นี้เป็นใครกันทำไมต้องเป็นโจนี่ด้วยเนี่ยฮะเอาล่ะจบนะครับผมการต่อสู้ยามรุ่งสางนะครับจบเทิร์นที่5แล้วก็มีประกาศ MVP ด้วยนะครับก็คือคลอสโอเคเซฟ
ัวหน้าเจอรอดจริงๆด้วยอ๋อไม่เจอกันนานเลยนะนี่จำผมได้หรือเปล่าเป็นมือขวาของท่านยังไงล่ะอาโรอิสนะแต่ก็นะฉันก็แค่คิดเองเองตลอดเนี่ยผมแค่คิดเองเองนี่ท่านหัวหน้าเนี่ยหายหัวไปตั้ง20ปีแล้วนะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยผมคิดแล้วว่าคุณเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่แกนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเสียงดังเหมือนเดิมเลยนี่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่ใช่หัวหน้าอะไรแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยฉันก็แค่เป็นฐานรับจ้างเตะๆไปเรื่อยน่ะมีงานมีการทำนะลาก่อนเพื่อนเก่าโอเคงั้นไว้เจอกันนะกัปตันหัวหน้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่จบอย่างนี้สิจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยกลับไปที่โมนาสเตอรี่นะครับเหมือนเป็นวิหารนะครับกลับมาที่วิหารด้วยกันกับผมน่ะวิหารแกเรกมักอย่างนั้นเหรอเฮ้ยคงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สินะโอ้ยโอ้ยแล้วท่านพูดนี้ล่ะหรือว่าจะเป็นลูกของหัวหน้าน่ะเราเป็นลูกของเจอรัลอันแรกคือเขาเป็นคนแปลกหน้าน่ะอันที่สองคืออ๋อผมเป็นโจรเองอันที่สามคือใช่แล้วจริงเหรองั้นผมตอบเราคงตอบกวนๆได้ใช่ไหมผมเป็นโจรครับลองตอบกวนๆบ้างโอ้ชอบเฉยมีรมขันดีนี่ฉันเนี่ยก็อยากจะให้นายเนี่ยมาที่วิหารเหมือนกันนะนี่จะมาเข้าร่วมกับพวกเราแม่โอเคครับเฮ้ยอ๋อมีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านหัวหน้าคงไม่ใช่ว่าจะหนีไปอีกนะฮะเฮ้ยแม้แต่ฉันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกล้าวิ่งหนีจากอัศวินแห่งเซโรสได้หรอกนะเซโรสคิชิดังนะครับอัศวินแห่งเซโรสพวกเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่มีความสามารถดีนะอะไรนะเสียงมาจากไหนวะอ่ะดูเหมือนว่านายเนี่ยควรจะไปนะไปเถอะไปที่วิหารนะครับมหาวิหารโมนาสเตอรี่โอ้โหเพลินมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องยาวๆนะครับผมหายเมื่อกี้เนี่ยได้ช่วยเหลือได้การช่วยเหลือของคุณไว้เนี่ยก็ขอบคุณมากเลยล่ะความสามารถของคุณเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากไม่ต้องบรรยายเลยล่ะคุณเนี่ยชัดเจนเลยนะว่าเป็นฐานรับจ้างที่มีประสบการณ์มากเลยล่ะแล้วคุณพ่อของคุณก็คงเป็นเจอรัล The Blade Breaker โอเคสรุปว่าเป็นพ่อเราเนาะเจอรัลนะครับเป็นหัวหน้าคนก่อนของอัศวินแห่งเซโรสนะครับถูกกล่าวขานกันว่าเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีชีวิตอยู่ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าNight of Zeros อย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าโอเคไม่รู้นะครับไม่รู้อย่างนั้นเหรอเฮ้คุณจะมากับพวกเราที่มหาวิหารด้วยใช่ไหมล่ะใช่แล้วคุณต้องมาแน่นอนฉันอยากจะคุยกับคุณตอนที่เรากำลังเดินทางกันผมจะบอกไว้ก่อนว่าพวกเรา3คนเนี่ยเป็นนักเรียนของ Officer Academy นะครับที่มหาวิหารแกริกมักมันมีเป็นโรงเรียนสอนสักอย่าง
課外活動中に盗賊に襲われてな。พวกเราเนี่ยกำลังฝึกฝนกันอยู่นะตอนที่พวกโจรมันเข้ามาโจมตีนะแย่สุดๆไปเลยあなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの。นั่นก็เพราะว่าเธอนั่นแหละที่หนีไปนะそうだった。มันก็ใช่แหละฉันเนี่ยวิ่งก่อนคนแรกเลยล่ะฉันเป็นคนแรกที่เสนอว่าให้ถอยทุกอย่างเนี่ยมันก็คงเป็นไปด้วยดีนะถ้าเกิดเจ้าสองคนนี้เนี่ยเว้นแต่ว่าเจ้าสองคนนี้เนี่ยไม่ทำตามแล้วก็ทำทุกอย่างพังนะอ้าวโทษเพื่อนเฉยเพราะแบบนี้แหละโจรทุกคนเนี่ยก็เลยตามพวกเรามาหมดเลยเนี่ยนี่คลอสนั่นคือสิ่งที่นายคิดสินะฉันก็นึกว่านายเนี่ยจะทำตัวเป็นเหยื่อล่อเจ้าพวกโจรซะอีกนี่ความตั้งใจของเขาเนี่ยมันชัดเจนสักขนาดนี้เนี่ยเธอเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะว่าเป็นผู้นำที่ยังขาดความสามารถอยู่นะฮะถ้าเกิดมองไม่เห็นความจริงของคำพูดของคนน่ะงั้นเธอก็ด้วยนะสิที่ขาดคุณสมบัติของความเป็นผู้นำนะถ้าเกิดมองคำทุกคำเป็นคำลวงนะแล้วก็ไม่เชื่อใจคนที่เธอไว้วางใจนะฮะโอ้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 นี่เป็นการโต้เถียงกันระหว่างชนชั้นสูงทั้งสองแล้วนี่ในฐานะที่เป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆเนี่ยฉันว่าเธอเนี่ยดูจะได้เดียงสานิดนึงนะนายไปเท่นะครับก็คือนาอีฟอะหาได้เดียงสาอย่างนั้นเหรอนี่บอกมาหน่อยสิว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่หุบปากไม่เข่งหรือว่าไม่รู้จักบรรยากาศนะฮะช่างมาเธอหน้าต้องขอไปด้วยครับที่พูดนอกเรื่องต้องขอคุยกับคุณหน่อยละกันถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างสัก 2-3 ชั่วโมงไม่ใช่ขายตรงไอ้บ้าวิธีการที่คุณสู้กับเจ้าพวกโจรเนี่ยมันสุดยอดมากเลยล่ะคุณเนี่ยไม่เสียการควบคุมในสถานการณ์นี้เลยมันโชว์ให้ฉันเห็นว่าให้ผมเห็นว่าผมเนี่ยยังมีอะไรมากที่จะต้องเรียนรู้ฮะใช่แล้วล่ะความสามารถของคุณเนี่ยสุดยอดมากเลยล่ะนี่ทำไมคุณไม่มาเข้าร่วมกับอาณาจักรจักรวรรดิของพวกเราของเราล่ะเข้าร่วมอาณาจักรนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่ใช่นักเรียนธรรมดาหรอกฉันน่ะเป็นถึงเดี๋ยวก่อนเอเดลการ์ดให้ฉันพูดให้จบก่อนสิตอนนี้เนี่ยอาณาจักรฟาร์กัสอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการคนที่มีความสามารถอย่างคุณนะมีการแบบชักชวนเข้าร่วมเป็นพวกพ้องได้โปรดพิจารณามาที่อาณาจักรกับผมเถอะเฮ้เดี๋ยวก่อนผู้นายสองคนเนี่ยรีบชะมัดเลยพยายามที่จะชักชวนคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นฉันเนี่ยพยายามที่จะคุยเพิ่มความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ก่อนในระหว่างกับนะก่อนที่จะมาร้องขออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่านะมันคงไม่มีเวลาสำหรับไอ้เรื่องโลกเขยแบบนั้นหรอกนะนี่คนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักเข้าเรื่องเลยดีกว่าคุณน่ะอาเลเกียนส์ what มาถึงสถานที่เกิดใช่ไหมดูเหมือนว่าที่เกิดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขานะพวกเขาเนี่ยคงแปลกใจมากเลยล่ะถ้าเกิดคุณนายเนี่ยเลือกอะไรบางอย่างไปนะจริงมากเลือกที่เกิดของเรานะครับผมอันนี้คือเรายังไม่เลือกบ้านใช่ไหมเพราะว่าเลือกบ้านตอนนี้มันแปลกๆนะครับโอเคเอาล่ะคือซีรีส์ที่ผมจะเล่นนะครับผมมีบ้านในใจเลือกไปแล้วนะครับผมงั้นผมจะเลือกสถานที่เกิดให้ตรงเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะดูบ้านไหนรูทไหนกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะได้เลือกบ้านนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องของแต่ละบ้านแต่ละรูทเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือยังไม่เลือกบ้านนะเหมือนเราเลือกเหมือนที่เกิดอ่ะก็ไม่มีผลอะไรเยอะมากนะครับโอเคผมจะเลือกตึง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 ที่ผมจะเลือกนะครับก็คืออาณาจักรฟากัสอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมดินแดนของอัศวินขุนนางชั้นสูงอย่างนั้นสินะฟากัสเนี่ยเป็นอาณาจักรแห่งขุนนางที่มีเหล่าอัศวินอันสูงศักดิ์มากมายเลยล่ะการพูดคุยเนี่ยจบกันแค่นี้ก่อนละกันตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะกลับไปที่มหาวิหารแล้วล่ะโอเคงั้นไว้คุยกันคราวหน้าแล้วกันนะครับยาเร่ยาเร่พวกเขาเนี่ยเรียบจริงๆเลยนะนี่นายว่าแม่พวกเขาทั้ง3เนี่ยก็มีเอกลักษณ์ดีนะก็จริงนะครับเอเดลการ์ดเขาเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาสวยมากเลยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่ฉันรู้สึกได้ว่าเธอเนี่ยกำลังประเมินฉันอยู่นะต่อไปดิมิทรีนะครับดิมิทรีหน้าตาของเขาเนี่ยก็ดูใจดีแล้วก็อ่อนโยนนะแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีความมืดมิดซ่อนอยู่ภายในโอ้โหมองกันขนาดนี้เลยแล้วก็คลอสนะครับรอยยิ้มของเขาเนี่ยโอ้โหกระแทกรอยยิ้มของเขาเนี่ยกระแทกใจฉันเลยไม่ใช่รอยยิ้มของเขาเนี่ยโดนใจฉันมากแต่ดูเหมือนรอยยิ้มนั้นเนี่ยจะไม่ไปถึงดวงตาของเขานะคืออะไรวะเหมือนยิ้มไม่กว้างเหรอไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันโอเคคิดเหมือนกันอีกแล้วนะง่วงอีกแล้วอ่ะฉันคงจะต้องไปนอนอีกแล้วล่ะสรุปว่าโซติสเนี่ยเป็นเสียงในตัวเราอ่ะในหัวเราจบการแบทเทิลนะครับแล้วก็บทสนทนาหลังแบทเทิลนะครับตอนนี้ก็โหยาวมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราจะไปกันต่อนะครับผมโอเคพาร์ทนึงจะยาวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามดูเนี่ยก็ค่อยๆดูไปก็ได้นะครับผมเข้าสู่บทใหม่แล้วนะครับ White Clouds Great Three Moon Three Housesลมหนาวเย็นของภูเขาออกมาเริ่มที่จะกระจายตัวแล้วก็พื้นผิวขจีแห่งใบไม้ผลิได้กลับมาอีกครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่น่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนี้น่ะพวกเขาโอเคพวกเขาอธิษฐานว่าจะได้รับพลังแล้วก็หวังเช่นเดียวกับที่เมล็ดพันธุ์ได้เติบโตเป็นต้นไม้โอเคมัวล้วนๆทวีปแห่งฟูดแลนด์ที่ถูกปกป้องโดยเทพธิดาที่อยู่มานานมากแล้วมีดินแดน3กลุ่มพลังได้ปกครองอยู่ทางทิศใต้เป็นดินแดนที่ปกครองโดยราชวงศ์มามากกว่า 1,000 ปีจักรวรรดิอัลเดรสเตียนแล้วก็ทางทิศเหนือนี้นะครับเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟากัสอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปกครองโดยขุนนางราชวงศ์กษัตริย์แล้วก็ทางทิศตะวันออกนะครับผมเป็นพันธมิตรเลสเตอร์นะครับที่กลุ่มปกครองโดยกลุ่มขุนนางที่ไม่ขึ้นตรงต่อคิงหรือว่าเอ็มเพอเรอร์คนใดนะครับผมหลังจากสงครามแล้วก็ความวุ่นวายมากมายเนี่ยโฟร์แลนด์แล้วก็3คุมพลังนี้เนี่ยก็ปกครองอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับแหมตามกันไม่ทันเลยทีเดียวนี่คงเป็นครั้งแรกสินะที่มาที่มหาวิหารนี้ผมยินนะครับที่จะพาคุณไปสำรวจทั่วๆน่ะก็เป็นฟูแลนด์อินัทเชลเลยล่ะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีชอบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รู้กัน
เหมือนว่าตรงจุดมหาวิหารเนี่ยจะเป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง3อาณาจักรนะครับผมถ้าเกิดดูตามแผนที่เมื่อกี้นะครับถึงแล้วล่ะนั่นแหละก็คือมหาวิหารกาเดกมักดินแดนนี้ชื่อว่าทวีปฟูดแลนด์นะครับประกอบไปด้วย3อาณาจักรด้วยกันก็คือทางทิศใต้นะครับจักรวรรดิอัลเดรสเตียนใช่ไหมแล้วก็ทางทิศเหนือเนี่ยก็คืออาณาจักรฟาร์กัสอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทางทิศใต้เนี่ยก็คือพันธมิตรเลสเตอร์นะครับโอเคท่านเรอาคนเดียวกับตอนแรกไหมเนี่ยฉันละสงสัยจริงๆว่ากระแสแห่งเวลาเนี่ยพาเธอมาที่นี่สินะเอ๊มันก็หลายปีมาแล้วนะที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุดนะต้องมาเจอกับเธออีกแล้วสินะเธออย่างนั้นเหรอคุณเคยมาเคยอยู่ที่นี่ด้วยเหรอครับใช่แล้วล่ะฉันคงไม่เคยบอกนายมาก่อนสินะแต่ว่ามันก็หลายปีแล้วล่ะฉันน่ะเคยเป็นอัศวินที่นี่น่ะอาร์คบิชอปนะครับผมเป็นหัวหน้านักบวชหัวหน้าบาทหลวงท่านเรอาหรือว่าท่านหญิงเรอานะครับเลดี้เรอาก็อย่างที่รู้นะประชาชนส่วนใหญ่ของโฟร์ดแลนด์เนี่ยได้อุทิศตัวนับถือให้กับคำสอนของเซโรสแล้วก็หัวหน้าขององค์กรศาสนาบ้าๆอันใหญ่โตนี้เนี่ยก็คือหัวหน้าบาทหลวงเรดี้เรอาท่านเรอาお待たせしましたเจราร์ดさん大司教の補佐をしているセテスと申しますต้องขอพระด้วยนะครับที่รอท่านเจรอลผมชื่อว่าเซเตสเป็นที่ปรึกษาของอาร์คบิชอปนะผมเรียกอาร์คบิชอปแล้วกันนะโอเคโอเคสวัสดีไม่เจอกันนานเลยสินะท่านเจอรอลฉันละสงสัยจริงๆนี่เป็นประสงค์ของท่านเทพธิดาหรือเปล่านะที่พาเรามาพบกันอีกครั้งแบบนี้นะต้องขออภัยด้วยครับที่หายไปหลายปีคงไม่ได้เกิดขึ้นหลายอย่างสินะตั้งแต่เราคุยกันครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ท่านผู้นี้นี่คือปาฏิหาริย์ของความเป็นพ่อสินะที่ได้มอบให้แก่ท่านน่ะเป็นลูกชายของท่านสินะใช่แล้วล่ะเกิดมาเมื่อหลายปีหลังจากที่ฉันเนี่ยได้ออกจากที่นี่ไปฉันก็หวังว่าฉันจะได้แนะนำเธอแนะนำแม่ของลูกคนนี้รู้จักกับเธอเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเราน่ะได้สูญเสียเธอไปแล้วจากอาการจากการเจ็บป่วยน่ะอ๋อคือแม่ของตัวเอกเนี่ยเสียไปแล้วนะครับผมป่วยนะครับอย่างนั้นสินะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ฉันได้ยินเธอเกี่ยวกับวีรกรรมมาเยอะเลยนะจากอโลอิสชื่ออะไรล่ะฉันชื่อของผมเหรอครับจุดๆนี่คืออะไรวะไม่บอกอ่ะบอกชื่อไปเป็นชื่อที่ดีมากเลยนี่ฉันขอขอบคุณเธอด้วยนะจากใจจริงที่ช่วยเหลือเหล่านักเรียนของOfficer Academy นี่ไว้น่ะของโรงเรียนแล้วกันนะนี่ฉันท่านเจอรอ
คุณคงรู้สินะว่าฉันอยากจะพูดอะไรนะถ้าอยากจะให้ฉันเนี่ยเข้าร่วมกับอัศวินแห่งเซรอสอีกครั้งสินะใช่ไหมฉันก็ไม่อยากจะปฏิเสธหรอกนะแต่ว่าโอเคแหมท่านเจอร์รอนี่รู้ดีจริงๆฉันคิดว่าอาโลอิสเนี่ยคงจะร้องขอท่านแล้วสินะตอนนี้ฉันคงต้องไปแล้วล่ะแต่ฉันหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะมาพูดคุยกับคุณในไม่ช้านี้นะได้โปรดฟังให้ดีล่ะสิ่งที่เขาจะพูดน่ะไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะใครมาพูดอะไรวะยาเลยยาเลยไม่อยากจะเชื่อเลยต้องกลับมาเป็นแอสเวนแห่งเซรอสอีกแล้วเหรอต้องขอไปด้วยนะที่ลากเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้น่ะดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยจะติดเหงียกอยู่ที่นี่สักพักแล้วแหละฉันคิดว่านายเนี่ยก็คงจะได้รับการร้องขอให้ทำงานด้วยเหมือนกันที่นี่หานี่ผมต้องทำงานที่นี่เหรอครับเป็นฐานรับจ้างเหรอครับหรือว่าเป็นข้ารับใช้ เป็นฐานรับจ้างหรือเปล่า ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะพวกเขาน่ะอยากจะให้นายเนี่ยช่วยสอนน่ะนายได้ยินสิ่งที่นักเรียนเขาพูดก่อนหน้านี้แล้วสินะจากโรงเรียนน่ะนักเรียนจากโรงเรียนจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยดูเหมือนว่าจะขาดอาจารย์สอนนะto be short of a professor นะครับผมเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะแล้วเจ้าอาโลอิสนั่นเนี่ยดูเหมือนจะแนะนำนายน่ะให้กับเลลี่เลอาเรียบร้อย สวัสดีจ้าเฮ้ คุณคงเป็นอาจารย์คนใหม่สินะโอ้ดูเท่แล้วก็หล่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฉันหรอกนะน่าจัดการต่อได้นะเรื่องนี้งั้นมาเจอกันนี่ระวังท่านเลอาไว้ให้ดีล่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรอยู่ถึงให้นายเนี่ยมาเป็นอาจารย์แบบนี้เนี่ยอาจจะมีแผนอะไรบางอย่างก็ได้หรือว่าจะเป็นเธอน่ะโอ้ยหนุ่มแน่นจังเลยเนาะเฮ้ยอะไรน่ะความสามารถแล้วก็อายุเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจริงไหมฉันชื่อว่าฮันแมนเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเครสแล้วก็เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนเหมือนกันโอเคเครสนะครับเครสเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าคำแปลที่ใกล้เคียงที่จะใช่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นคำว่าตรานะครับตราประจำตระกูลฉันอยากจะรู้จังเลยว่านายเนี่ยมีตราของตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดนายว่างเนี่ยก็ไว้มาพบกันนะแล้วก็ค่อยมาคุยรายละเอียดกันฉันชื่อว่ามานูเอล่าน่ะเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งแพทย์เป็นนักร้องแล้วก็ available ด้วยนะ available เนี่ยก็คือยังว่างอยู่ก็คือแปลว่ายังโสดอยู่อ่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักหาคุณเป็นแพทย์อย่างนั้นเหรอแล้วคุณก็เป็นนักร้องด้วยนี่นะโอ้โหความสามารถล้นเหลือนะครับเรียกอะไรดี songstress นะครับก็คือนักร้องใช่ไหมนักร้องหญิงใช่แล้วล่ะก่อนที่ฉันมาที่นี่เนี่ยฉันเคยอยู่กับโรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงน่ะนี่บางทีเนี่ยเธออาจจะเคยได้ยินนะความงามแห่งมิทเทิลแฟรงค์โอเปร่าคอมพานีน่ะ นี่พูดนอกเรื่องน่ะเอาไว้ก่อนละกันมานูเอล่าเอาล่ะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะต้องรับผิดชอบหนึ่งในสามบ้านของโรงเรียนนี้นะ
ฉันคิดว่านายเนี่ยคงจะไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับแต่ละบ้านสินะใช่ไหมอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นฉันมีคำร้องขอแล้วก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยนักเรียนจาก3บ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับดินแดนที่พวกเขาอยู่น่ะเริ่มแรกเลยนะก็คือบ้าน Black Eagle ก็คือจากเป็นนักเรียนก็คือเป็นของนักเรียนจากจักรวรรดิออเดสเตียนนะโอเคบ้านที่1 นะครับผมบ้าน Black Eagle นะครับจากจักรวรรดิออเดสเตียนแล้วก็สาวสวยหัวขาวพวกนี้นะครับมาจากจักรวรรดิออเดสเตียนนะครับอันนี้ไงแล้วก็ House Leader นะครับก็คือหัวหน้าบ้านในปีนี้เนี่ยก็คือเอเดลการ์ดผู้ที่เป็นองค์หญิงแห่งจักรวรรดินะครับที่จะได้เป็นจักรพรรดิคนต่อไปโอ้โหต่อไปก็คือบ้าน Blue Lion เป็นนักเรียนที่มาจากจักรวรรดิฟาร์กัสอันศักดิ์สิทธิ์น่ะหัวหน้าบ้านของปีนี้เนี่ยก็คือองค์ชายดิมิทรีผู้ที่จะได้เป็นราชาคนต่อไปของฟาร์กัสโอ้โหหัวหน้าบ้านแต่ละคนนี่แบบแล้วก็สุดท้ายก็คือโกลเด้นเดียร์เฮาส์หรือว่าบ้านกวางทองนักเรียนจะมาจากพันธมิตรเลสเตอร์หัวหน้าบ้านของปีนี้ก็คือคลอสผู้ที่เป็นหลานของดูกเรแกนหัวหน้าของAlliance น่ะบอกว่า this year เนี่ยก็คือแต่ละปีก็คือจะมีนักเรียนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะหัวหน้าของบ้านในปีนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบว่าโอ้โหคนแบบว่าผู้ที่จะได้เป็นราชาคนต่อไปโอ้โหนี่แค่คิดว่าจักรพรรดิคนต่อไปท่านราชาแล้วก็ดุคนต่อไปมารวมตัวกันที่นี่เนี่ยโอ้โหปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าสนใจมากเลยล่ะจริงด้วยสินะฉันหวังว่าเจ้าสมบัติน้อยๆพวกนี้เนี่ยจะไม่สร้างปัญหาอะไรเยอะแยะนะก็ตอนนี้เนี่ยฉันแนะนำว่าคุณเนี่ยควรจะไปเดินสำรวจที่โรงเรียนนี้สักหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยก็มาที่แล็บของฉันได้เหมือนกันใช่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฉันเนี่ยได้แจ้งแค่หัวหน้าบ้านเท่านั้นแหละว่าเธอเนี่ยจะมาเป็นอาจารย์คนใหม่น่ะแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่านะโอเคฉันแนะนำว่าให้เธอเนี่ยได้ไปใช้เวลาพูดคุยกับเหล่านักเรียนน่ะจะพวกเป็ดน้อยพวกนั้นน่ะแต่ว่าพวกเขาก็เป็นเด็กดีนะฉันว่าท่านหญิงเลอาเนี่ยคงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเธอในวันพรุ่งนี้น่ะตอนนี้เนี่ยเธอก็ไปสำรวจได้แล้วล่ะไว้เจอกันนะมาตาเนะを改める気はないか。あんな若者を士官学校の教師にするなど。นี่ท่านเรียร์คุณจะไม่เปลี่ยนใจเหรอครับที่มารับคนแปลกหน้ามาให้เข้าสอนแบบนี้เนี่ยคนแปลกหน้านั่นมันเป็นเด็กนะเฟ้ยให้มาเป็นอาจารย์ของโรงเรียนที่น่านับถือของพวกเราได้ยังไงกันน่ะไม่หรอกนะฉันเนี่ยได้ตัดสินใจไปแล้วเซเตสそれに心配しないでくださいセテスあの者はジェラルトの子供なのですからฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยกังวลแต่ว่าไม่ต้องกังวลแบบนั้นหรอกนะคนแปลกหน้านะเฟยเมื่อกี้ผมพูดกับนะเฟยโหผิดบริบทอย่างแรงคนแปลกหน้าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะเป็นลูกแท้ๆเชื้อสายแท้ๆของท่านเจอรัลน่ะそのジェラルトとやらも信用できない21年前の大火の折に失踪した男だろう。โอเคฉันก็ไม่คิดว่าเจอรัลจะน่าไว้ใจนะเขาน่าไว้ใจอย่างนั้นเหรอเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่หายไปหลังจาก Great Fire เมื่อ21ปีมาก่อน Great Fire อาจจะแปลว่าเหตุเพลิงไหม้หรือว่าสงครามหรือเปล่าเมื่อ21ปีที่แล้ว
のだ。不安の種を増やすのは控えてもらいたい。และตอนนี้เนี่ยเฟรนก็อยู่ที่นี่กับพวกเราด้วยนะผมขอร้องล่ะได้โปรดพิจารณามาอีกครั้งถึงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นน่ะนี่เซเตสเขาน่ะฉันน่ะเชื่อใจเขามันก็เพียงพอเลยนะที่นายเนี่ยจะเชื่อใจเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยฉันได้รับรายงานมาจากชามียน่ะตอนนี้ฉันก็กังวลมากขึ้นนะเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่น่าสงสัยของพวกเราอะไรวะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงพวกเราไม่สามารถเมินคนคนนั้นที่ปิดบังทางโบสถ์ของเราได้ล่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดพวกมันเนี่ยมาที่การิกมักบ่อยๆนะฮะその件もあったな引き続き調査を進めさせよう。ใช่สินะเรื่องนั้นเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสืบสวนต่อเองเรียตอนนี้เนี่ยผมจะเชื่อใจคุณแล้วกันนะผมหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะที่จะมาสั่นคลอนความมั่นใจนั่นน่ะโอเคดูเหมือนว่าเซเตสเนี่ยจะไม่ค่อยไว้ใจเราสักเท่าไหร่นะครับเจอรอแล้วก็เราโอเคถึงเวลาสอนแล้วหรือเปล่าแต่เรายังไม่เข้าสอนนี่อาจจะเป็นระฆังแบบว่าถึงเวลาเรียนฝึกฝนแล้วนี่ไงเหล่านักเรียนแต่ละบ้านนะครับตอนนี้เรารู้จักแค่ House Leader นะครับคนอื่นๆเนี่ยยังไม่รู้จักนะครับผมมีทั้งผู้หญิงสาวสวยนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับเล็งใครอวยใครเล็งใครอวยใครไว้เนี่ยก็จับจองกันได้เลยนะครับอันนี้บ้านของเอเดลการ์ดนะครับคนนี้แจ่มนี่ผมชอบคนหัวเหลืองเนี่ยแล้วก็ดิมิทรีนะครับเจ้าชายสุดหล่อโอ้โหเหงื่อแบบสโลโมชั่น What ลบ10คะแนนให้กับบ้านบลูไลออนแล้วก็ท่านหญิงเรอานะครับสำรวจโอ้เราบังคับได้แล้วโอเคนอกจากฉากต่อสู้แล้วเนี่ยก็คือฉากนอกต่อสู้เนี่ยก็คือเราสามารถเดินสำรวจแบบอิสระได้นะครับผมภายในมหาวิหารแกเร็กมักนะครับผมโอเคพาร์ทแรกโปรล็อกแล้วก็ช่วงต้นของแชปเตอร์ที่1นะครับก็ดำเนินเรื่องมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูความยาวของคลิปนี่แบบโอ้โหคงจะยาวเป็นพิเศษนะครับสำหรับเกมFire Emblem ซีรีส์นี้นะครับผมโอเคงั้นในพาร์ท1ของเกมนี้นะครับก็คงจะจบลงตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับเรานักเรียนของแต่ละบ้านกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เข้าสอนบ้านไหนนะครับผมซึ่งผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าผมจะเลือกบ้านไหนนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับเกมซีรีส์ใหม่นะครับผมมาถึงเกมออกใหม่นะครับผมซีรีส์ Fire Emblem นะครับของเครื่อง Nintendo Switch นะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในทางฝั่งของเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าระบบต่อสู้กันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็คือเกมออกแล้วนะครับผมสามารถไปหาแผ่นหรือว่าโหลดแบบดิจิตอลดาวน์โหลดมา
เล่นพร้อมๆกับผมได้นะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดในเรื่องผมแปลผิดพลาดหรือว่าแปลมั่วพูดเร็วพูดลิ้นพันอะไรประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดผมข้ามหรือว่าตามไม่ทันช่วงไหนเนี่ยเพื่อนๆช่วยเสริมเนื้อเรื่องให้ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งเม้นสปอยล่วงหน้านะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมาดูนะครับผมก็คืออย่าเม้นอะไรที่สปอยล่วงหน้าคลิปนะครับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในพาร์ทหน้ากับ Fire Emblem Three Houses นะครับสวัสดีครับ